นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชา Marketing ค่ะวันนี้จะขอนำเสนอกลเม็ดเคล็ดไม่ลับของการกระตุ้นยอดขายให้มีผู้ซื้อเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะว่าแต่ว่ามันคืออะไรมีวิธีการยังไงและเรียกว่าอะไรแบบนี้ต้องให้อาจารย์ปาล์มมาช่วยอธิบายแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ปาล์มจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กลยุทธ์การตั้งราคาสินค้าที่จูงใจลูกค้าให้ซื้อของในปริมาณที่เพิ่มขึ้นกลยุทธ์นี้มีชื่อเรียกว่า quantity discount ค่ะคือกลยุทธ์ที่ว่าผู้ขายเนี่ยจะให้ส่วนลดกับผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อซื้อสินค้าในปริมาณที่มากขึ้นในจำนวนที่ผู้ขายกำหนดเอาไว้ค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะร้านกาแฟ True Coffee นะคะก็จะนำเสนอปริมาณสินค้าเครื่องดื่มประเภทเครื่องดื่มเย็นนะคะ3ขนาดเข้าด้วยกันก็จะมีขนาดไซส์ S M และ L แต่ละขนาดก็มีราคาที่ต่างกันเช่นไซส์เล็กสุด80ไซส์กลาง90และไซส์ใหญ่115บาทถ้าเราสังเกตกันดีๆนะคะราคาเนี่ยก็จะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าเนื่องจากปริมาณที่เราจะได้เพิ่มมากขึ้นถ้าเราซื้อไซส์ใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่าค่ะนั่นคือสาเหตุว่าทำไมผู้ขายก็จะพยายามที่จะกระตุ้นเรานะคะให้เลือกซื้อสินค้าในขนาดที่ไซส์ใหญ่มากขึ้นแล้วเราก็จะได้ปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นอย่าลืมนะคะว่ากลยุทธ์นี้เป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจทีเดียวถ้าท่านผู้ชมมีประกอบกิจการการค้าขายอะไรนำไปปรับใช้กับร้านค้าของท่านได้ค่ะวิธีการแบบนี้นะคะเราสามารถเห็นได้อยู่บ่อยๆและยังจูงใจให้ลูกค้ามาซื้อของเราอีกค่ะต้องขอบคุณอาจารย์ปามากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ